สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับกับคณิตนะครับมัธยมม.ต้นนะครับรอบก่อนผมก็ทำไปแล้วถึงด้านที่ข้อที่18นะวันนี้ก็มาข้อที่19กันต่อนะครับข้อนี้ดูเหมือนระยะนิดนึงนะผมลองๆดูแล้วผมก็เอ๊ะมึนๆนิดนึงครับพออ่านเลยนะถ้าต้องการหลอมกลวยโลหะกลวยโลหะก็คือหลอมจากกลวยนะเรากลวยนะให้เป็นนะครับพีระมิดนะครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแล้วกันพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมวาดรูปเอาง่ายกว่านะครับฐานสี่เหลี่ยมนะมีฐานสี่เหลี่ยมครับที่มีความยาวของฐานเท่ากับความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของกล้วยความยาวของฐานนะครับคือกล้วยเป็นอย่างนี้นะตรงนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง 2R นะแล้วนี้คืออะไรความยาวของฐานเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของกล้วยตรงนี้ต้อง 2R นะตรงนี้ต้อง 2R ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมีความสูงเท่าเดิมนะครับ h เท่ากันนะ h เท่ากันนะ h นะ h นะเท่ากันนะ h เท่ากันนะครับและต้องใช้โลหะเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่จึงจะได้พีระมิดที่กำหนดครับเมื่อกำหนดให้กลวยนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ12และเอียง10นะที่จริงเอียงผมว่าไม่น่าใช้เพราะมันใช้ปริมาตรนะครับปริมาตรถ้าเป็นเอียงสูงเอียงปกติใช้เหยาะกลวยนะที่เป็นเรียกว่าอะไรพื้นที่ผิวนะครับปกติบางคนอาจจะโดนหลอกนะครับก็คือมาดูสูตรกันครับเส้น1ส่วน2พาย r กำลัง2 h นะครับประมาณนี้นะเอ้ยเส้น1ส่วน3เส้น1ส่วน3อันนี้ก็เหมือนกันนะเส้น1ส่วน3คูณด้านคูณด้านนะคือ 2R คูณ 2R นะครับกำลัง2ไป H นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับแล้วไงต่อครับก็ลองทำมาดูนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกันเลยนะอันนี้แบ่งเป็น2เป็น2เขตเลยครับโอเคนะครับก็ทำมา1 2 3 R R กำลัง2 R คืออะไรสำหรับกลวยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ6ครับก็เป็น6กำลัง2นะความสูงเท่ากันนะไม่ต้องคิดมากโอเคนะครับแล้วก็สำหรับไอ้นี่นะครับโอเคนะนี่ก็เหมือนกันนับเส้นส่วน3ก็ไปกลายเป็น 4R กำลัง 2R เท่ากับเท่าไหร่ R เท่ากับ12ครับ12คูณ12คูณ12นะนั่นเองนะก็ h by นะครับแล้วก็ตัดไปนะครับคราวนี้อ่ะย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคนะครับก็จะได้กลวยนะกลวยกับไอ้พีมิดนะครับโอเคนะครับก็ตัดกันเหมือนเดิมนะครับมากลายเป็นอะไรตรงนี้ก็กลายเป็น3612พาย h นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็น4 4 16 16 12 16คูณ12เป็นเท่าไหร่16คูณ12 h นะครับนั่นเองนะครับ12ได้เท่าไหร่วะ160 184เอ๊ะไม่ใช่192 h นะเท่ากับ192 h นะครับนั่นเองนะครับแต่ว่าลูกบาศก์นี้ใช้12พาย h นะครับลูกบาศก์นี้ใช้192 h นะครับแต่ว่าไม่มีในคำตอบนะงงเหมือนกันนะครับ h คืออะไรใบไม่บอกเลยความสูงเท่ากันอีกต้องใช้เพิ่มเท่าไหร่ต้องใช้เพิ่มเท่าไหร่แต่ว่าพีระมิดมันใหญ่กว่าใช่ไหมเราก็ต้องลบกันนะครับ2 h นะครับลบกับ12พาย h นั่นเองนะครับก็เท่ากับเอา h ออกไปนะครับ h ออกไปก็ได้เท่าไหร่92ลบ12พาย h นะครับเฮ้ยทำไมไม่มี h วะสูงเอียงมันแน่ใจเหรอเป็นสูงเอียงเราสูงธรรมดาได้ปะโอเคถ้าสมมติสูงธรรมดานะกลายเป็น10นะกลายเป็น10ใช่ปะเราก็มาเลยนะครับ1290ลบมันไม่ได้สูงเอียงนะไม่ได้สูงธรรมดานะโอเคนะไม่เป็นไรครับ120พายนะครับโอเคตัด0กับ0ออกนะครับแล้วคำตอบไม่มี0มันไม่มีแบบนี้ว่ะตัดไม่ได้ว่ะเออตัดไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่สมการผิดครับโอเคเอาไงต่อทำไมเราไม่ได้คำตอบวะเราทำอะไรผิดเมื่อกำหนดให้กลวยนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง12เส้นมันก็6ก็ถูกแล้วนะอะไรสูงเอียง10เซนโอเคเรียบจะดูระดับความยาวของฐานนะเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของกล้วยเส้นผ่าศูนย์กลางกล้วยอ๋อไม่ต้องมี2ตรงนี้นะครับเออตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้กลายเป็น6นะเอ้ยเราก็ว่าอยู่แก้ใหม่เปลี่ยนสีนะตรงนี้เป็น6นะตรงนี้เป็น6นะตรงนี้
ี่62 2อันนะครับตัดไป2นะครับ8 4 48นะครับ48 H เองนะครับก็เป็น48 H นะครับเท่านั้นนะครับ48 H ตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เราก็มาลบต่อยากลำบากเช่นนี้นะครับโอเคนะครับ48 H นะครับ48 480นั่นเองนะครับพอเราคูณ H เข้าไปนะตรงนี้ก็48อยู่ใช่ปะอะไรนะอะไรนะกำลัง2 2 3 2 48ลบ120นะครับเนี่ยคือคำตอบนะครับเนี่ยได้แล้วคำตอบครับโอ้แต่ว่าไม่ให้สูงเอียงนะผมมั่นใจไม่สูงเอียงก็เป็นสูงธรรมดาครับของลูกทรงทั้งหลายครับไอ้นี่โจทย์ผิดแน่ๆนะครับขนาดข้อสอบโอเน็ตผมยังมึนเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยไม่เป็นไรนะครับเราพอคำตอบข้อนี้เดี๋ยวผมไปเช็คดูว่าถูกหรือเปล่านะครับหลังจากนี้นะครับโอเคนะครับข้อ20มากันต่อนะครับเปลี่ยนสีแล้วกันสีเขียวแล้วกันนะครับโอเคนะถ้านักเรียนต้องการสร้างมุมที่มีขนาดสี่ห้าองศาโดยใช้วงเวียนนะครับและสันตรงควรสร้างมุมใดเป็นอันดับแรกอันดับแรกนะครับและสันตรงสันตรงคืออะไรโอเคก็ปกติก็สร้างมุม90องศาก่อนนะครับใช่ไหม90องศาแล้วไงต่อเราก็ใช้วงเวียนใช่ไหมเอารัศมีเท่าไหร่ก็ได้มันจะได้เท่ากันนะครับเราก็ลากไปมันจะได้เท่ากันนะเช่นตรงนี้หนึ่งหนึ่งนะแล้วก็ลากไปปุ๊บเนี่ยได้ละเนี่ย45องศานะไม่ยากนะแป๊บนึงนะ11คืออะไรเราสร้างมุมฉากใช่มั้ยปุ๊บแล้วเราก็ใช้รัศมีเท่าไหร่ก็ได้เช่น2 2ครับตรงนี้ก็เป็น2ตรงนี้ก็เป็น2ฮะเพราะตรงนี้ด้านเท่ากันมันจะเป็นหน้าจั่วใช่มั้ยตรงนี้เท่ากันใช่มั้ยแล้วตรงนี้45เพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นมุมฉากแล้วนี่เป็นหน้าจั่วนะเพราะฉะนั้นนะไม่ยากนะขนาด45องศาโดยใช้วงเวียนและสันตรงสันตรงคืออะไรวะควรสร้างมุมใดเป็นอันดับแรกนี่ครับประมาณนี้แหละนะครับก็ได้45องศานะก็น่าจะเป็น90องศานะคำตอบผมนะครับอันนี้นะครับโอเคไปดูคำตอบกันนะครับไปดูโจทย์ตอบนะครับอะไรวะเมื่อกี้ข้ออะไร19 20นะครับไปดูคำตอบโอเค19 20 19 20นี่ใช่มั้ยโอเคมี19นะครับไอ้บ้าผิดเว้ยกวยนี้มีรัศมีเท่ากับ6ครับนี่ถูกต้องแล้วนะครับหาความสูงของกล้วยนะครับอ๋อเราใช้หาความสูงโดยใช้พีทาโกรัสนะครับไอ้บ้าผมพลาดตรงนี้นี่เองผมก็ว่าอยู่มันไม่ได้สูงเอียงนะมันต้องเป็นสูงไอ้นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมุมเท่าไหร่มันไม่บอกมุมอ่ะอ๋อมันเป็น6ความสูงเอียงคือ10อ๋อเราใช้พีทาโกรัสหาความสูงธรรมดาที่เหลือก็เป็นปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้เราไม่รู้ความสูงธรรมดานะครับเราก็เลยผิดนะข้อนี้นะครับพลาดไปเลยเนี่ยควรสร้างมุมที่มีขนาด90องศาก่อนนะนั่นน่ะนี่ว่าผมว่าเลยในศาปุ๊บยังไงต่อเราก็คือมันด้านเท่ากันนั่นเองครับมันจะได้โอเคนะครับโอเคนะก็ผิดไปนะครับตรงนี้นะครับเราโง่เองนะครับโอเคผมมาให้ดูนะครับทำให้ดูนะว่าทำไมนะพีทาโกรัสมาอย่างไรนะก็คือกลวยเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะไหนล่ะสีเขียวนะสีเขียวนะตามสีเขียวนะข้อแรกนะเมื่อกี้นะครับก็คือกลวยเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะตรงนี้คือ R ใช่ไหมมันบอกว่าเท่าไหร่6นะครับตรงนี้6 R 6นะ R 6นะแล้วจะมีตรงนี้ใช่ป่ะปลายมันแล้วก็จะมีลงมาใช่ไหมมีลงมาใช่ไหมตรงนี้นะเราต้องหาความสูง h ตรงนี้แหละแล้วมันบอกว่าความสูงเอียงเท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้พีทาโกรัสนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยเออเราก็ลงนะครับ6นะแล้วตรงนี้เป็น10นะเราใช้พีทาโกรัสไป10กำลัง2เท่ากับh กำลัง2นะครับบวกกับ6กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำ h นะครับให้เป็นเส้นนะก็จะได้8เส้นนะครับถ้า8เส้นนะครับมาแก้ตรงนี้นะ8เส้นนะ h ใช่ป่ะ8เส้น48คูณ8นะครับแล้วก็8 12มัน96พายนะครับก็ลบกันนะครับประมาณนั้นแหละ48คูณ8นะครับคูณเข้าไปนะครับ88 64 4 6นะครับ8 4 32นะครับ38อ่ะได้คำตอบละ3 4 8ข้อแรกนะผิดเอ้ยบ้าเอ้ยอันนี้ถูกแล้วนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากที่ชมครับผิดไปนิดนึงนะพลาดไป1เต็ปนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนะวันนี้ก็เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับ
ก็สำหรับในเปเปอร์นี้มันจะไม่เน้นใช้เรียกว่าอะไรใช้เครื่องคิดเลขนะเราต้องคิดด้วยตัวเองนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ